สวัสดีครับท่านทุกท่านครับวันนี้ก็วันศุกร์กันแล้วนะครับวันศุกร์ที่31สิงหาคม2561นะครับครับผมวันนี้หลายๆท่านคงจะไปกินอาหารนอกบ้านกันหรือเปล่าเงินเดือนออกใช่ไหมคุณบอยศุกร์วันศุกร์พอดีเลยอ๋อกินที่ไหนครับแถวหัวลำโพงครับนี่ไม่ได้ค่าโฆษณาไม่บอกชื่อร้านนะซื้อมาฝากด้วยนะครับไม่ดีมั้งกินจะละลายเอาไม่เป็นไรครับกินละลายก็ได้ครับงั้นก็ไปซื้อเซเว่นเถอะง่ายกว่าใช่ไหมครับอ่ะกองทุน SGDR เป็นไงฮะขายทองครับคุณบอย 2.06 ตันครับเป็นอันนี้ถือทองคำ 757.81 ตันนะครับทองไม่ดีใช่ไหมทองปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับโอ้ยขายแล้วปรับทองปรับตัวลงด้วยใช่ครับแต่จริงๆก็ใกล้เคียงกับราคาก็เท่ากับเมื่อวานกับใกล้ๆกันแต่เราไม่รู้ว่าเขาขายแล้วมันค่อยปรับตัวลงหรือว่ามันปรับตัวลงก่อนแล้วค่อยขายใช่เราก็ไม่รู้ว่าเขาขายช่วงไหนนะครับเออนั่นแหละสินะครับแล้วก็ตัวเลขสินค้าเมื่อคืนครับดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลพื้นฐานออกมาเท่าที่คาดนะครับแล้วก็การใช้จ่ายส่วนบุคคลออกมาเท่าที่คาดครับส่วนจำนวนผู้ขอรับสิทธิการออกมาดีกว่าที่คาดนะครับแล้วไอ้ดีกว่าที่คาดนี่คือกดดันทองคำไหมถูกต้องครับราคาทองก็เลยปรับตัวลงเล็กน้อยครับครับครับข่าวทั่วไปนะฮะก็มีบทวิจัยเจ้าหน้าที่เฟดครับระบุว่าเฟดควรพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะยาวขึ้นนะครับหรือแม้แต่ปรับอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดหมายในปัจจุบันนะครับเพื่อรองรับกับการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในเศรษฐกิจสหรัฐนะครับในขณะที่อัตราการจ้างงานใกล้อยู่ที่ระดับเต็มที่นะครับนี่ทำไมมันฟังดูดีนะดูดีครับเศรษฐกิจสหรัฐค่อนข้างดีครับก็เลยบทวิจัยเฟดก็เลยหนุนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับอ๋อแต่ความเห็นส่วนตัวของประธานเฟดสาขานี่ก็ประทับกันไม่ได้นะถูกต้องครับบางคนก็อยากให้ขึ้น2ครั้งบางคนบอกจะขึ้นครั้งเดียวบางคนบอกไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ว่าเวลาโหวตก็คงต้องตามเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่ถูกต้องครับก็ต้องดูว่าจะขึ้นในเดือนกันยานี้หรือเปล่านะซึ่งอัตราเปอร์เซ็นต์การขึ้นในเดือนกันยานี้ค่อนข้างสูงนะครับอ๋อครับครับแล้วก็แคนาดาและสหรัฐครับกำลังหารือประเด็นข้อตกลงการค้าเสรีประกันอย่างจริงจังนะครับเพื่อให้บรรลุข้อตกลงฉบับดังกล่าวนะครับหลังจากที่ทำขีดเส้นตายไว้ที่วันศุกร์นี้นะครับทำขีดเองเหรอเนี่ยถูกต้องครับกำหนดไว้นะครับให้เจรจาเสร็จสิ้นก่อนวันศุกร์นี้นะครับก็คือคืนนี้นั่นแหละถูกต้องครับวันนี้เลยครับอ๋อครับครับครับแล้วแคนาดามีข่าวว่าไงบ้างฮะแคนาดาก็เผยมีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ทำก็หวังว่าแคนาดาจะบรรลุข้อตกลงดังกล่าวนะครับอ๋อครับไอข้อตกลงนี้ก็เรียกว่านาฟตาใช่ไหมที่มีเม็กซิโกสหรัฐแคนาดาใช่ไหมใช่ครับ3ประเทศนะครับเป็นที่วันก่อนเขาตกลงกับเม็กซิโกไปแล้วก็เหลือแคนาดาประเทศหนึ่งที่ยังตกลงกันไม่ได้นะครับโอ้แต่ก็ดูท่าทีตกลงกันไม่ได้หรือยังไม่ได้คุยกันกำลังคุยกันอยู่ครับคิดว่าน่าจะตกลงกันได้นะครับโอ้ครับครับครับแล้วก็บูมเบิร์กรายงานว่าทรัมป์ครับเตรียมเดินหน้าตามแผนเรียกเก็บภาษีต่อสินค้าของจีนวงเงิน200,000 ล้านดอลลาร์นะครับทันทีที่มาตรการดังกล่าวได้ข้อสรุปจากการทำประชาพิการจากภาคส่วนต่างๆของสหรัฐในสัปดาห์หน้าครับต้องทำประชาพิจารณ์ด้วยเหรอเนี่ยถูกต้องครับถ้าทำประชาพิจารณ์ได้ก็จะเรียกเก็บนะครับวงเงิน200,000 ล้านดอลลาร์นะคุณบอยโอ้โหค่อนข้างเยอะนะครับครั้งก่อนๆนู่นเรียก50,000 ล้านไว้แล้วครั้งนี้เพิ่มไป4 เท่าเลยบ้างเนี่ยถูกต้องครับ200,000 ล้านก็จะเต็มแม็กที่สหรัฐนำเข้าจากจีนแล้วนะครับแล้วจีนจะว่ายังไงบ้างใช่ครับแต่ว่าจีนนำเข้าจากสหรัฐไม่เท่ากันนะครับจีนนำเข้าจากสหรัฐน้อยกว่านะครับก็ไม่รู้จะตอบโต้อย่างไรเหมือนกันนะครับแต่แหมเขาคงไม่มีหมากตัวเดียวหรอกบนกระดานนะถูกต้องครับมันก็มีหลายแผนนะครับที่เขาคาดการณ์กันไว้นะครับนั่นแหละสิอ่ะแล้วมีข่าวอื่นอีกไหมฮะก็มีสภาพยุโรปครับกล่าวว่าพร้อมที่จะยกเลิกการเรียกเก็บภาษีนำเข้าต่อสินค้าในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดซึ่งรวมถึงรถยนต์ที่นำเข้าจากสหรัฐนะครับถ้าสหรัฐทำเช่นเดียวกันนะครับก็คือพูดง่ายๆคือถ้าแกยกเลิกภาษีให้ฉันก็ยกเลิกภาษีให้แกว่างั้นเถอะถูกต้องครับแล้วเขายกเลิกยังยังกำลังพูดเจรจากันอยู่นะครับท่าทางแล้วครับก็กล่าวกันไปกล่าวกันมานะครับครับผมแต่ว่าตอนนี้คือยังนะฮะยังใช่ครับต้องรอดูนะครับถ้าสหรัฐไม่ทำไม่เก็บภาษียุโรปก็น่าจะไม่เก็บภาษีสหรัฐเช่นเดียวกันนะครับโอ้ครับครับครับอ่ะแนวรับแนวต้านครับนะครับแนวต้านแรกครับ1205ครับแนวสอง1210แนวที่สาม1215ครับแนวรับแนวแรกครับ1195แนวที่สอง1190แนวที่สาม1185นะครับครับผมบอกค่าลงค่าเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมใช่ครับครับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐคืนนี้มี3ตัวคุณบอย3ตัวครับเริ่มจาก 2:45 ครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อเคชิคาโก้คาดการณ์จะแย่ลงนะครับมองเป็นผลบวกต่อทองถูกต้องแล้วครับแล้วก็3ทุ่มครับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคคาดการณ์จะดีขึ้นนะครับอันนี้มองเป็นผลลบต่อทองถูกต้องครับแล้วก็3ทุ่มครับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อตัวนี้ตัวเลขคาดการณ์ไม่มีนะครับตัวนี้ประเมินไม่ได้นะไม่ได้ครับก็มีทั้งลบทั้งบวกแล้วก็ประเมินไม่ได้ครับครับผมแต่ที่ประเมินไปก็อย่าลืมนะเป็นการประเมินจากตัวเลขประมาณการเท่านั้นนะครับได้จริงออกมาที่เรามาเทียบทีนึงนะครับครับผมมุมมองยังไงดีครับก็เมื่อวานราคาทองเซเวดาวนะครับตอนนี้มาอยู่ประมาณ1202นะครับ
แนวโน้มส่วนตัวคิดว่าราคาถ้าเกิดหลุด1195น่าจะลงต่อนะครับและจะลงไปที่1191ก่อนนะครับหลุด1191ก็ไป1184อีกแนวนะครับครับแต่ถ้าขึ้นจะขึ้นแต่เกิดขึ้นไปยืนเหนือ1207ได้มีโอกาสขึ้นต่อนะครับและจะขึ้นไป1212ก่อนครับทะลุไปก็ไป1215อีกแนวนะครับโอ้ครับแต่มันก็ย่อลงมาค่อยๆย่อนะมันไม่ได้ย่อแบบทิ้งปวดลงไปทีเดียวถูกต้องครับเป็นลักษณะไซด์เวย์ดาวไปนะครับอ๋อการถ้าเกิดมันยังค่อยๆย่ออย่างนี้มันก็คงจะทดสอบแนวรับต้านไปทีละระดับได้นะก็ตามกรอบไปใช่แต่ถ้าเกิดมันทิ้งปวดลงไปทีละระดับทะลุปวดก็เป็นไปได้3แนวอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะลุกไป2แนว3แนวใช่ครับเออแต่ว่าไอ้ที่เราคุยกันนี่คือยังไม่รวมพวกข่าวพิเศษอยู่มีเบรกกิ้งนิวมีข่าวฉุกเฉินอะไรประมาณนี้ไม่เกี่ยวนะฮะถูกต้องครับก็อาจจะมีข่าวเซอร์ไพรส์ได้ครับก็ต้องระวังไว้นะครับครับผมโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณติลลี่นะครับที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณบอยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ